สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทาง WN Beta YouTube Channel ช่องนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ในส่วนของ Alternate Position View ในส่วนของโปรแกรม Solid Work กันนะครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตเปิดไฟล์ตัวอย่างก่อนขึ้นมานะครับไม่รอช้านะครับผมเปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมานะครับโอเคครับผมออก Drawing นะครับในส่วนนี้นะครับเลือก Drawing ไปนะครับผมเลือกที่ View Palette นะครับในส่วนนี้ผมปรับสเกลนะครับปึ๊บนะครับผมปรับสเกลนะครับให้เป็น1ต่อ1นะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้ผมจะปรับหัวไฟฉายตัวนี้นะครับขึ้นเป็น2สเต็ปนะครับจากเดิมจะเอียงอยู่ในลักษณะนี้นะครับให้เลือกในส่วนของ Selection View นั้นนะครับเลือกAlternate Position View นะครับที่เมนูบาร์ด้านนี้นะครับในหมวดหมู่ของ Drawing นะครับ Alternate Position View ครับเลือกปั๊บนะครับโปรแกรมจะสร้าง Configuration ใหม่ขึ้นมานะครับจะขึ้นว่า New Configuration นะครับสเต็ปแรกนะครับผมจะ Move ขึ้นมาอยู่ระดับกลางก่อนนะครับผมเลือกโอเคนะครับปึ๊บนะครับโปรแกรมจะสวิตช์หน้าจอไปในส่วนของ 3D Model 3มิตินะครับในส่วนนี้นะครับผมจะเลือกmove ในส่วนนี้นะครับหัวไฟฉายขึ้นนะครับนิดเดียวนะครับให้อยู่ระดับกลางๆแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นติ๊กโอเคโปรแกรมสวิตช์กลับไปในส่วนของหน้า drawing นะครับในส่วนนี้ผมได้แล้วครับสเต็ปแรกนะครับต่อมาผมจะทำอีกสเต็ปนึงนะครับเพื่อ move จนชนชิ้นงานชิ้นนี้นะครับแล้วก็หยุดนะครับในส่วนนี้เหมือนเดิมครับ select ที่ view นั้นๆ นะครับเลือก alternate position view นะครับกดเลือกคลิกซ้ายครับโปรแกรมจะ New Configuration ตัวที่2ขึ้นมานะครับในส่วนนี้กดโอเคครับในส่วนนี้นะครับผมจะแนะนำในส่วนของ Move จนชนกับชิ้นงานชิ้นนี้แล้วกันนะครับให้เราเลือกในส่วนของ Option ครับเลือกในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเลือก Stop นะครับ Move จนชนนะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมกดเลือกนะครับ move ของหัวไฟฉายผมนะครับในส่วนนี้นะครับปึ๊บจนชนครับปึ๊บตึมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมกดโอเคครับปึ๊บในส่วนนี้นะครับผมก็จะได้ในส่วนของการ movement ในหัวไฟฉายผม2สเต็ปนะครับตามที่กล่าวไว้ที่ต้นคลิปนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปบอกขนาดได้นะครับว่าเจ้าในส่วนนี้ movement ไปที่เท่าไหร่กี่สเต็ปนะครับ2สเต็ปใน movement ไปที่เท่าไหร่สามารถบอกขนาดได้ต่อไปเลยนะครับในส่วนนี้หากชอบวิดีโอนี้นะครับกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับต่อไปครับเป็นทิปอะไรกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในส่วนของอัปเดตวิดีโอใหม่ๆนะครับในส่วนนี้ต่อไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ